็เลือกเมล็ดพันธุ์จะเอาเมล็ดพันธุ์ปีหน้าพี่น้องเอาเม็ดแดงๆเป็นพริกขี้หนูพันธุ์ดั้งเดิมได้มาจากลุงคนไทยพี่คนไทยเพิ่นปลูกแต่พี่คนไทยที่เพิ่นมาเที่ยวสวนน่ะเพิ่นว่ามันเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดใหญ่พุ่นเนาะสมัยตะกอนคนผู้เฒ่าแถวอีสานเขาจะปลูกกับสวนฝ่ายสวนฝ่ายเนาะเขาปลูกฝ่ายนี่เขาจะวานไว้เพิ่นว่าบางคนก็ว่าพริกขี้หนูเลยเพิ่นว่าพริกขี้หนูสวนเลยจักจังได้สรุปก็อยู่ในโซนของพริกขี้หนูเม็ดน้อยนะเนาะมื้อนี้ก็เอาแค่นี้ละมั้งพี่น้องเอาไว้เพาะปีหน้าเม็ดนึงก็ได้หลายเด้นี่เม็ดของพริกก็ได้หลายเมล็ดพันธุ์น่ะปลูกบ่หลายแต่ปีต่อละปีแต่ละปีเนาะพี่น้องเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเพิ่นสิมักพริกซุปเปอร์ฮอตจินดาแดงแต่พริกนี่ก็เผ็ดนะบ่แม่นบ่เผ็ดเผ็ดบางคนว่าเผ็ดหลายโพดบ่มักก็เป็นก็ไปกินจินดาแดงเนาะประมาณนี้พริกขี้หนูแบบปลูก2แถวเนี่ยสหัสกันพี่น้องตายสภาพอากาศร้อนมื้อคืนดีหน่อยน่ะเดี๋ยวฝนมาข้าวกรก็เก็บไปให้น้องแม่บ้านได้3โลจริงๆออเดอร์นี่พริกนี่น่ะจะมีอยู่ประมาณ 4-5 บ้านเพิ่นเอาคนละ 5-6 โล10โลก็มีสรุปแล้วกับปีนึงต้องปลูกให้เพื่อนประมาณ30หรือ40โลประมาณนี้แหละนี่ตายแล้วนะตายพริกแย่ๆจักเป็นหยังอันอากาศก็มีส่วนพอเก็บสายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นกลายพันธุ์นี่นะจะเม็ดใหญ่กับเพชรกับเฮ็ดพริกแห้งก็สวยนี่นี่เม็ดใหญ่จะให้เบิ่งเดี๋ยวสิเก็บไปทำพันธุ์อยู่ดอกเม็ดนี้เดี๋ยวเด็ดออกมาก่อนเก็บออกมาก่อนนี่เม็ดใหญ่สวยจะเอาไว้ประมาณ2-3เม็ดมั้งพ่อเม็ดใหญ่นี่อันนี้เป็นแผลมันนั่งบอกนี่อันนี้โอเคเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนแยกง่ายดอกมันกับพันธุ์เดียวกันแหละแต่ว่ากลายพันธุ์พี่น้องคาร้านนี่ก็ตายก็ท้อนทิมตอนนั้นมันเหี่ยวแล้วก็เก็บเอาเม็ดที่มันโอเคแล้วก็ท้อนทิมนี่เม็ดแบบนี้ก็สวยมันจะเรียวเรียวเยี่ยวเยี่ยวคล้ายๆกับยอดสนเวลาเขาเก็บมันได้พันไปเรื่อยๆนะมันสิกลายพันพี่น้องบ่แม่นว่ามันเป็นพันเขาควบคุมเนาะแบบมันได้พันเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละบางทีก็มีช่อดอกช่อดอกมันจะไปคล้ายๆกับจินดาแดงช่อดอกเม็ดน้อยมันก็แล้วแต่เนาะมันได้พันธุ์เฮาเก็บไปปีต่อปีต่อปีต่อปีมันก็อาจจะถ้าภาษาอีสานว่ามันโดยหรือมันกลายพันธุ์แบบนี้ก็เม็ดพริกสวยพี่น้องสวยนี่สวยเดี๋ยวประมาณจัก 2-3 มื้อน่ะสิมาเก็บได้เมื่อวานเมื่อก่อนก็เก็บเอาให้น้องแม่บ้านบ่เท่าใดจริงๆเพิ่นก็มักพริกอันนี้แหละนี่ตายพริกนี่ต้นสิน้อยเตี้ยบ่สูงพี่น้องสูงสุดก็เดี๋ยวสิให้เบิ่งสูงสุดเดี๋ยวหาต้นที่มันโอเคกันครับใส่นี่คือสูงสุดถ้าดินดีก็มันก็จะสูงลักษณะแบบนี้นี่พี่น้องเดี๋ยวอีกต้นนึงนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้มันก็ประมาณนี้แหละพริกอันนี้ต้นบ่สูงเท่ากับพวกจินดาแดงซุปเปอร์ฮอตหรือกะเลียงเขากระทดโลกนะถ้าเทียบกับซุปจินดาแดงบ่มีปัญหาเดี๋ยวให้เบิ่งนี่ต้นนี้นี่เนี่ยสูงสุดก็ประมาณนี้แหละใหญ่สุดเขาอันนี้ก็เม็ดจะโตออกมาจะนิดนึงเหมือนว่ามันจะกลายพันธุ์นิดนึงอ่ะนะแต่ก็บ่เป็นหยังก็บ่ถือกับว่าเท่ากับต้นกาเมื่อกี้นี่เก็บง่ายอยู่พี่น้อง
ไม่ได้เก็บผิดเขาเก็บให้ดีถึกจังหวะเอามือประคองข้างหนึ่งแล้วก็เด็ดลงมาเนี่ยแบบนี้เนาะใส่มือประคองเดี๋ยวมันกิ่งมันจะเข้ากันเนี่ยมันจะงายอยู่มันเป็นอย่างอันนี้เอาไปกินสภาพแย่พี่น้องเป็นไงอากาศร้อนต้นนี้ถือว่าโอเคดีนะเมื่อคืนนี่ฝนตกลงมาดินเปียกนิดนึงนี่พี่น้องเนี่ยซุปเปอร์ฮอตก็สิได้เม็ดตรงเม็ดแน่นขึ้นตื่นขึ้นมาว่าสิไปเก็บอันพริกจินดาแดงให้พี่แม่บ้านเพิ่นอยากได้2โลฝนตกมันเปียกถ้าเปียกแล้วบ่อยากเก็บพริกมันแสบมือถึงจะใส่ถุงมือก็ตามนะนี่มันจะเม็ดน้อยเม็ดน้อยแบบนี้นะพี่น้องน้อยมันจะเอิ่นหรือยังยาวๆเรียวๆคล้ายๆยอดสน